หลังจากเมื่อวานเราไปตัดลองตัดทรงยูนาบีมานะอันนี้คือแหว่งแหว่งนะก็จะได้ทรงนาโบนาเบมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็อยากจะมาลองอะไรที่มันดูแปลกใหม่ไปอีกนะก็คืออยากลองสีนี้ของเบอร์ริน่า A6 นะคือสีเนี้ยถ้ามีการฟอกสีก็คงจะออกเป็นสีม่วงๆเนาะแต่อันเนี้ยคือเราไม่ได้ผ่านการฟอกใดๆเลยก็เลยอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นสีแบบไหนแต่คราวนี้ก็กลัวว่าสีมันจะกลายว่าสีเข้มไปเลยไหมคือไม่แน่ใจวันนี้ก็เลยว่าจะลองทำเป็นคล้ายๆไฮไลท์ไปปลายดูซิว่ามันจะออกหน้าตาเป็นยังไงก็คือถ้ามันแย่เนี่ยมันก็แบบเป็นไฮไลท์ไปเลยแต่ถ้าสมมติว่ามันดีก็ค่อยกลับมาทำทั้งหัวนะจ๊ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าสีที่ออกมาจะเป็นยังไงทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็คือสีมันจะได้ออกมาเป็นประมาณเนี้ยคือในที่มืดมันจะดูเป็นน้ำเงินหน่อยๆนะมันจะดูเข้มๆใช่ป่ะเดี๋ยวจะให้โดนไฟเราชอบสีนี้มากเลยอะเราว่าโดนแดดมันต้องดีมากแน่ป่ะมันจะแบบมีความม่วงๆสวยอะนี่ลังเลเนี่ยอยากทำทั้งหัวแล้วเนี่ยคิดแป๊บเอาไงดีแต่จริงๆถ้าปล่อยเป็นไฮไลท์มันก็แนวดีนะเนี่ยมันก็เท่แนวๆอะไรเงี้ยแต่คำทั้งหัวก็โดนแดดก็สวยงามคิดแป๊บยังไงดีทุกคนสรุปนะคะเดี๋ยวก็จะทำต่อทั้งหัวนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนี่คือโดนแสงธรรมชาตินะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยโดยรวมก็คือชอบมากๆเลยนะใช้บอริน่า A6 กล่องเดียวเนี่ยก็ได้ทั้งหัวเลยแบบนี้นี่เท่ๆเข้มๆแบบนี้นะซึ่งถ้าใครอยากได้สีม่วงที่ออกสว่างกว่านี้ก็อาจจะต้องไปฟอกสีผมเพิ่มเติมหรืออาจจะใช้เฉดสีเทาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อหักล้างให้สีมันดูออกแบบสว่างขึ้นเป็นแอชมากขึ้นนะแต่อันนี้ก็คือพื้นผมเดิมเราเป็นน้ำตาลแดงเดิมเราใช้ของฟาเกอร์มาก่อนอะไรเงี้ยเป็นน้ำตาลแดงแล้วก็พอมาใช้ตัวนี้เลยเนี่ยมันก็จะได้เป็นโทนประมาณนี้นะอันนี้ก็ต้องรีมาร์คไว้ว่าขึ้นกับสีผมของแต่ละคนนะว่ามาเป็นยังไงแต่ถ้าใครยังไม่ผ่านการฟอกสีมันก็จะได้ประมาณนี้แหละโทนอยู่ประมาณนี้แหละชอบมากเลยถือว่าผ่านจ้าก็จบการรีวิวสีผมแต่เพียงเท่านี้นะแล้วรอบหน้าเนี่ยจะรีวิวสีผมอะไรก็ติดตามกันด้วยนะคะทุกคนไปแล้ว